37ถ้าผู้ผลิตหมดไปจากโลกทันทีข้อใดสิ่งใดจะเกิดขึ้นข้อ1ไอน้ำและออกซิเจนจะลดลงข้อ2คาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มมากขึ้นแต่ออกซิเจนจะลดลงข้อ3ออกซิเจนจะน้อยลงคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เปลี่ยนแปลงข้อ4คาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มมากขึ้นออกซิเจนไม่เปลี่ยนแปลงข้อนี้น้องดูตรงนี้พี่อยากให้น้องดูแผนภาพตรงนี้นิดนึงพี่ถามว่าพี่เอารูปของผู้ผลิตมาให้ดูพี่ให้ใบไม้ใบนี้แทนผู้ผลิตละกันผู้ผลิตก็คือพืชถูกไหมพืชคือสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้หรือเขาใช้นิยามว่าเป็นการเปลี่ยนสารอนินทรีย์พวกคาร์บอนไดออกไซด์น้ำให้กลายเป็นสารอินทรีย์ซึ่งก็ได้แก่พวกน้ำตาลและแป้งได้ถูกไหมพี่ถามว่าการสังเคราะห์แสงของพืชเกิดอะไรขึ้นนอกจากพืชจะใช้ในการสร้างอาหารแล้วยังช่วยโลกอีกอย่างทางอ้อมก็คือมันเป็นการดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ดูดน้ำเข้าไปเพื่อสังเคราะห์เป็นน้ำตาลแล้วปล่อยสิ่งสองอย่างมาก็คือปล่อยออกซิเจนกับปล่อยน้ำออกมาเพราะฉะนั้นถ้าขาดผู้ผลิตหรือขาดพืชจะเกิดอะไรขึ้นแสดงว่าออกซิเจนจะต้องลดลงถูกไหมเพราะว่าขาดตัวที่เปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์เป็นออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะต้องเพิ่มขึ้นอีกเหมือนกันเพราะไม่สามารถกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆเลยก็คือก๊าซออกซิเจนที่ลดลงและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มขึ้นซึ่งก็คือตรงกับช้อยข้อ2ส่วนไอ้น้ำเนี่ยมันจะไม่ได้ลดลงทันทีหรอกจริงป่ะเพราะว่าอะไรในโลกนี้เรามีน้ำแหล่งน้ำเยอะแยะถูกไหมไม่จำเป็นต้องได้แหล่งน้ำมาจากพืชอาจจะเป็นแหล่งน้ำที่อยู่ตามธรรมชาติเรียบร้อยก็ได้เพราะฉะนั้นตัวไอ้น้ำเนี่ยจะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ส่วนข้อ3ออกซิเจนน้อยลงอะถูกแต่คาร์บอนไดออกไซด์ก็ต้องเพิ่มสูงขึ้นด้วยเพราะว่าอะไรคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยหมายความว่ามันอะต้องขาดการสังเคราะห์แสงถูกไหมเพราะฉะนั้นเวลาขาดการสังเคราะห์แสงปุ๊บคาร์บอนไดออกไซด์ก็ไม่รู้จะทำอะไรก็ลอยไปลอยมาก็เลยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆส่วนข้อ4การคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นเอานี่ถูกแต่ออกซิเจนไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงได้ไงต้องลดลงสิเพราะว่าขาดออกซิเจนจากการสังเคราะห์แสงของต้นไม้นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ข้อที่ถูกต้องก็คือข้อ2นะคะ